เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์อีกแล้วนะครับในเกมแร็กนาร็อกโมบายแอทเทอร์เนอร์เลิฟนะฮะผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับแอสซัสซินนะฮะสายกริมทูธลง PVP นะที่ทุกคนคาดหวังกันนะซึ่งผมบอกเลยว่าคุณจะต้องผิดหวังแน่นอนหลังจากนี้เพราะว่ามันก็ได้โหดอย่างที่หลายๆคนคิดนะคืออาจจะเป็นเพราะว่าของผมเนี่ยยังไม่พร้อมหรือเปล่าหรือว่ามันไม่ใช่แพทนี้หรือเปล่านะอะไรวะนี่คืออะไรวะรถไม่กดโดนบีวิงหรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะคืออย่างแรกนะโอเคของผมอาจจะยังไม่พร้อมเพราะผมไม่มีการ์ดไฮด้าครับผมแนวนี้มันตี้ใหญ่ขึ้นถ้าจะก้าวลงมาทั้งตี้ขนาดเดี๋ยวเราย้ายแนวเดี๋ยวนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะดูยากอะนะครับผมว่ามันดีไม่ดีขนาดครับผมก็ตีอีกแล้วเนี่ยมันช่วงเวลาของปาร์ตี้หรือว่าเอ้ยโอ้โหตี3เลยนะมีไนท์ด้วยนะฮะมาสักครู่โอ้จริงจังกันหมดทุกคนอ่ะโอเคมาดูดาเมจกันนะครับผมว่าจะเป็นเท่าไหร่คือเนื่องจากว่าผมทำคลิปนี้นิดด้วยนะฮะ20,000นะครับผมห้าหมื่นนะฮะสองหมื่นสี่โดนแบดตายนะครับผมคือผมไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวแล้วกันสรุปเลยห่วยนะครับผมคืออาจจะเป็นอ่ะโอเคไอเทมผมอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับ PVP แต่ผมมองว่ามันก็ไม่น่าจะต้องเบาขนาดนี้นะครับผมคืออันนี้มันเบาจัดอะนะครับมีคนพูดในคลิปก่อนหน้านี้ผมว่าถ้าลูนเยอะขนาดนี้เนี่ยเล่นสายกริมทูธเนี่ยโหดกว่าเยอะมันอาจจะเล่นผิดก็ได้นะผมนึกไม่ออกเลยว่ามันจะโหดกว่าสายโซเบเกอร์ลง PVP ได้ไงคือสายโซเบเกอร์ลง PVP เนี่ยผมว่าก็แย่แล้วนะไม่ได้ดีอะไรสักเท่าไหร่แต่กริมทูธนี้ผมมองว่าเข้าขั้นห่วยได้เลยนะฮะโอเคคือผมเนี่ยอัพลูนกริมทูธเต็มแล้วแหละนะครับก็เหมือนกับคลิปไกด์กริมทูธนะใช้340กว่าเฟืองอัพลูนตีขนาดกลางตีกึ่งมนุษย์ก็อัพหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะแรงกว่านี้ไปได้ยังไงละอาจจะมีแค่แบบพวกลูน EDP ใช้ขวดอะนะครับผมที่ถ้าจะทำให้มันแรงเนี่ยนะนะฮะตอนนี้ผมก็กินชุด B อยู่นะฮะไม่ได้ว่าเอ้ยลักไก่กิน A แล้วก็มองว่ามันเบานะฮะประมาณ40,000นะฮะเห็นไหมผมมองว่ามันแย่ค่อนข้างห่วยเลยพูดกันตามตรงนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะฮะผมขอสรุปเลยแล้วกันว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของแอดกริมทูธหรือกาต้าในการเล่นนะครับสำหรับ PVP ตอนนี้คือคุณเล่นคาต้าได้แต่ผมมองว่าตอนนี้ PVPที่ดีที่สุดคือ Sonic Bow ครับผมโอเคลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมตามชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดี